การแข่งขันฟุตบอลไทยลีกปีนี้ก็เดินทางมาถึงนัดที่18ของฤดูกาลแล้วนะครับในกลุ่มของโซนีตกชั้นแต่ละทีมก็ต่างสู้กันเพื่อเอาตัวรอดจากการร่วงลงไปเล่นในไทยลีก2วันนี้ตูสตอรี่ของเราจะพาทุกคนมาดู5อันดับทีมที่เสี่ยงตกชั้นมากที่สุดของฤดูกาลนี้ว่ามีทีมใดบ้างไปติดตามพร้อมๆกันครับทีมที่1ที่ต้องบอกว่าอาการหนักที่สุดณตอนนี้คือลำปาง FC ทีมที่เพิ่งขึ้นมาเล่นไทยลีกเป็นปีแรกถึงจะเริ่มต้นบนไทยลีกเกมแรกด้วยการมีชัยชนะต่อน้องบัวพิชยาเอฟซีไป1ประตูต่อ0แต่สถานการณ์ปัจจุบันทีมได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นตัวหลักหลายคนเลยครับและฟอร์มการเล่นของผู้เล่นแต่ละคนในทีมชุดนี้ก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่ดีเลยครับมันไม่ได้ดีพอที่จะสามารถหาจุดเปลี่ยนของทีมได้และผลงานนัดล่าสุดของลำปางคือการบุกไปแพ้แบงคอก0ประตูต่อ1ทำให้พวกเขาแข่งไป17นัดชนะไปเพียง2นัดเสมอ3นัดและแพ้ไปถึง12นัดอยู่อันดับสุดท้ายของตารางคะแนนไทยลีกเก็บได้เพียง9คะแนนและเป็นทีมเดียวที่ยังเก็บคะแนนได้ไม่ถึงหลัก10ในฤดูกาลนี้ครับทีมที่2ก็คือทีมหนองบัวพิชยา FC อีก1ทีมที่ผิดฟอร์มกับฤดูกาลที่แล้วอย่างเห็นได้ชัดเลยครับสาเหตุเกิดจากการที่พวกเขาเนี่ยสูญเสียตัวหลักของฤดูกาลที่แล้วไปหลายคนหนึ่งในนั้นก็คือนักเตะต่างชาติคนสำคัญอย่างแฮมิลตันซัวเรสดาวซันโวไทยลีกฤดูกาลที่ผ่านมาหนองบัวลงแข่งไปแล้ว17นัดเก็บได้เพียง10คะแนนด้วยการเอาชนะคู่แข่งไปได้2นัดเสมอ4นัดแพ้ไป11นัดรั้งอันดับรองสุดท้ายโดยมีแต้มเหนือลำปางแค่ได้คะแนนเดียวครับโดยนักเตะในชุดปัจจุบันก็จะมีนักเตะอย่างปิยพลผ่านิชกุลวัฒนาพลายนุ่มอดิศรพรมรักซึ่งเป็นผู้เล่นที่ผ่านการเล่นกับทีมใหญ่ๆหรือมีประสบการณ์ในการลงเล่นทีมชาติมาแล้วครับจะสามารถช่วยหนองบัวให้อยู่รอดได้หรือไม่แฟนคลับพญาไก่ชนก็ต้องเอาใจช่วยในนัดที่เหลือของฤดูกาลเพื่อให้ทีมได้มีผลการแข่งขันที่ดีและอยู่ต่อบนไทยลีกฤดูกาลหน้าได้สำเร็จครับทีมที่3ในคลิปนี้นะครับก็เป็นน้องใหม่อีกทีมหนึ่งอย่างทีมลำพูนวอลเลย์เออร์ครับการเปลี่ยนแปลงในเลกที่2ของไทยลีกของทีมลำพูนวอลเลย์เออร์ก็เป็นที่แน่ชัดแล้วนะครับว่าทางผู้บริหารต้องการที่จะอยู่รอดบนไทยลีกต่อไปครับมีการเปลี่ยนแปลงโค้ชนักเตะทั้งไทยและต่างชาติทำให้บรรยากาศภายในทีมเนี่ยดูดีมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีครับแต่ในปัจจุบันลำพูนยังรั้งอยู่อันดับที่14ของลีกซึ่งเป็นอันดับสุดท้ายของโซนที่จะตกชั้นมีทั้งหมด15คะแนนจากการแข่งขัน17นัดซึ่งแบ่งเป็นชนะ3เสมอ6แพ้8โดยมีแต้มตามหลังนครราชสีมามาด้า FC ซึ่งเป็นทีมที่อยู่ในโซนปลอดภัยแค่1คะแนนเท่านั้นการเสริมทัพของลำพูนในเลกที่2ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยครับรวมไปถึงการเข้ามาของกุนซืออย่างอเล็กซานเดร์กรามากุนซือมากประสบการณ์ชาวบราซิลและผลงานล่าสุดของลำพูนวอลเลย์เออร์คือการไล่ตามตีเสมอราชบุรี FC 1ประตูต่อ1โดยมีผู้เล่นโดนใบแดงไปถึง2คนทั้งนี้ต้องมาติดตามกันต่อนะครับว่านักเตะและทีมงานจะทำผลงานได้ตามเป้าหมายหรือไม่ก็ติดตามกันต่อไปครับทีมที่4อันนี้ก็อาการหนักไม่แพ้กันเลยล่ะครับนั่นคือทีมนครราชสีมามาด้า FC 1ในทีมที่มีฐานแฟนคลับแน่นหนาไม่น้อยแต่ฟอร์มฤดูกาลนี้นี่ไม่สู้ดีนักเลยล่ะครับโดยปัจจุบันมีแต้มห่างโซนตกชั้นเพียง1คะแนนเท่านั้นโดยปัญหาใหญ่ที่เจอในปีนี้ก็คือการจบสกอร์ของแนวรุกครับที่ทำไปได้แค่13ประตูจาก17นัดฟอร์ม5เกมหลังสุดนี้ผ่านมาเก็บชัยชนะได้เพียงแค่นัดเดียวครับทำให้ปัจจุบันนครราชสีมามาด้า FC เก็บชัยชนะไปได้เพียง4นัดเสมอ4นัดและแพ้ไปถึง9นัดซึ่งโปรแกรมถัดไปจะกลับมาลงเล่นในบ้านพบกับแบงคอกยูไนเต็ดซึ่งก็เป็นงานหนักพอสมควรเลยล่ะครับทั้งนี้ทีมก็ต้องรีบหาจุดเปลี่ยนให้กลับมาได้ให้เร็วที่สุดนะครับรวมถึงตัวที่เสริมเข้ามาก็ต้องเร่งฟอร์มเก่งออกมาเพื่อให้มีโอกาสในการหนีรอดตกชั้นในฤดูกาลนี้ครับส่วนทีมสุดท้ายในคลิปนี้ก็คือทีมอย่างพีทีประจวบ FC ครับหนึ่งในทีมที่เคยมีฟอร์มการเล่นที่ดุดันเหนียวแน่นแต่ฟอร์มในเลกแรกอาจจะไม่ได้ดีมากนักทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งของโค้ชรวมถึงนักเตะในเลกที่2เพื่อความหวังที่จะอยู่รอดบนลีกสูงสุดต่อไปฟอร์มเลก2เริ่มโดยการบุกชนะนครราชสีมามาได้ FC 2ต่อ1และเปิดบ้านเสมอการท่าเรือ1ประตูต่อ1ปัจจุบันพีทีประจวบหลังอยู่อันดับที่12โดยมี17คะแนนห่างจากโซนตกชั้น2คะแนนครับโปรแกรมนัดถัดไปของพีทีประจวบคือการบุกไปเยือนเชียงรายทั้งนี้ผู้เล่นที่เสริมเข้ามาอย่างสหรัฐปองสุวรรณชัดชัยบุตรพรมธนาสิทธิ์ศิริพลาล้วนแต่เป็นนักเตะที่มีประสบการณ์กับบิ๊กทีมในไทยลีกจะเข้ามาเพิ่มความแข็งแกร่งได้มากน้อยแค่ไหนและพีทีประจวบจะหนีตกชั้นได้สำเร็จหรือไม่ก็ต้องติดตามกันต่อไปในเกมที่เหลืออยู่ครับเพื่อนๆคิดว่าทีมไหนจะสามารถเอาตัวรอดบนลีกสูงสุดได้และทีมไหนจะล่วงลงไปเล่นในลีกพระรองของเราก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ตูดูบอลไทยขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ